สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fixing Channel นะครับวันนี้มารีวิวเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับเป็นอีก1รุ่นนะครับตัวนี้เป็นหน้ากว้าง1เมตร30นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ใส่กระดาษไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะมาเทสตัดให้เพื่อนๆดูนะครับเครื่องตัดตัวนี้นะฮะ Tenneck ก็จะมีทั้งขนาด40นะฮะก็คือหน้ากว้างนั่นเอง40นะครับแล้วก็60แล้วก็เมตร30นะที่เรามีอยู่นะครับถ้าจะสั่งสินค้าก็แอดไลน์กันเข้ามาสั่งได้เลยนะครับท็อปสอบถามราคาแล้วก็สินค้าได้เลยนะครับตัวโปรแกรมตัดเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมสายมาสเตอร์นะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสร้างมาร์คทำมาร์คทำออฟเซตนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งตัดเลยนะครับในตัวของเครื่องตัดTenneckนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้การตัดเนี่ยเสถียรได้ดีนะครับแล้วก็ให้งานตัดเนี่ยไม่เบี้ยวนะครับลดอาการเบี้ยวของงานตัดได้ดีเลยนะครับเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานดีตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเมตร30เนี่ยก็สามารถตัดนะครับหน้า60ได้นะครับ40ได้ตัวนี้ผมก็ลองเทสทั้ง A3 แล้วก็ในส่วนของหน้ากว้าง60นะครับแล้วก็หน้าเมตร10นะฮะแล้วก็เมตร20ก็สามารถตัดได้ปกตินะครับในเครื่องตัดถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยมีเครื่องพิมพ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับหรือเครื่องพิมพ์ตัวเล็กนะก็สามารถใช้ได้นะครับกับเครื่องตัดตัวนี้นะตัว Tenneck เมตร30นะครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะแล้วก็มีทั้งหน้า40แล้วก็60นะฮะจนถึงเมตร30นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานตัดที่ตัดเทสไว้นะครับเป็นสติกเกอร์ต่างๆนะหน้า A3 หน้า60นะที่เทสไว้เดี๋ยวผมจะมาลองแกะให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะเราสามารถเลือกได้นะครับตัดออฟเซตตัดออฟเซตนอกออฟเซตในนะครับตัดเข้าไปแต่เนี้ยผมตัดแบบพอดีเลยไม่มีออฟเซตนะครับก็จะประมาณนี้นะไม่กินขอบขาวด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ให้งานตัดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยในTenneckนะครับตัวนี้ก็ขายไปหลายตัวแล้วปัญหาน้อยมากนะครับในการตัดเบี้ยวนะหรือซอฟต์แวร์เออร์เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับในเครื่องตัดตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวโปรแกรมก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้ง L1300 นะครับ L1800 หรือเครื่องพิมพ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเครื่องถ่ายเอกสารนะครับหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์เนี่ยก็สามารถสั่งได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเสียบผ่าน USB นะครับสั่งผ่านไดรเวอร์ได้เลยในส่วนของโปรแกรมไฟมาสเตอร์นะครับเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ที่เหลือเราก็สั่งตัดอย่างเดียวนะครับการทำมาร์กการทำโปรแกรมก็ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าเป็นระบบออโต้นะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยทำเส้นให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยในส่วนของโปรแกรมไซมาสเตอร์ครับที่ใช้กับเครื่องTenneckนั่นเองนะครับท่านเพื่อนท่านใดนะสนใจเครื่องตัดนะครับก็ช่องทางการติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้Fixing Channel ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ